รรยากาศสุดโรแมนติกของเรือมาดที่ได้นำนักท่องเที่ยวชมป่าชายเลนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านสลักคอกเกาะช้างใต้จังหวัดตราดความทรงจำอันน่าประทับใจถูกทำลายลงนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในพื้นที่ผมทำธุรกิจนี้มาปีนี้เข้าปีที่16ฮะเป็นท่องเที่ยวชุมชนนะเป็นบริการท่องเที่ยวทางน้ำใช้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านคือมีกิจกรรมเรือ2เป็นทางน้ำมีเรืออยู่2แบบคือจะเป็นเรือไม้คือเรียกว่าเรือมาดเนี่ยจะพาท่องเที่ยวไปเที่ยวไปตามคลองส่วนอีกตัวนึงจะเป็นเรือตัวเรือคายักให้ท่องเที่ยวพายกันเองตลาดส่วนใหญ่ที่เราเปิดมาช่วง10ปีแรกๆเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่แล้วพอหลังๆมาจะเป็นคนไทยแล้วพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตโควิดเนี่ยมันก็ต่างชาติเข้าไม่ได้น่ะมันก็เหลือแต่คนไทยซึ่งนี่ก็เข้ามาแต่ว่าพอในพื้นที่เกิดสถานการณ์โควิดมากๆเนี่ยเราก็ปิดเพื่อปรับปรุงพื้นที่ในตัวแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วก็คือรณรงค์ให้คนในพื้นที่เนี่ยมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันก่อนราชันและสมาชิกชมรมพื้นบ้านสลักคอกเกาะช้างใต้รู้ดีว่าการท่องเที่ยวชุมชนจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งการได้รับวัคซีนครบถ้วนของคนในชุมชนจึงเป็นความหวังที่เป็นไปได้ในช่วงนี้แม้ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่มากนักแต่การตั้งด่านของชุมชนเพื่อคัดกรองเบื้องต้นของผู้นำชุมชนเกาะช้างใต้ที่ดำเนินการมาเกือบ2เดือนแล้วเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีพร้อมๆกันนี้ยังได้เร่งสร้างความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับคนในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวการเปิดการท่องเที่ยวในรูปแบบของความปลอดภัยให้กับคนในถิ่นด้วยกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าเราจะรับนักท่องเที่ยวนะครับข้อแรกเลยคนในเกาะช้างเองเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับสองก็คือต้องร่วมมือกันในทำให้ในการทำให้เกาะช้างของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะนั้นเราต้องทำบ้านเราให้ปลอดภัยก่อนให้นักเที่ยวไว้ใจก่อนนะครับที่จะมาเที่ยวในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับให้อำเภอของเราเนี่ยนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับเปิดการท่องเที่ยวให้ได้ครับช่วยกันทุกภาคส่วนครับซึ่งคิดว่าภายในเดือนกันยานี้นะครับน่าจะได้ตามเป้านะครับเพื่อความปลอดภัยของในท้องถิ่นแล้วเราก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับโรงแรมที่มีอยู่บนเกาะช้างกว่า300แห่งและผู้ประกอบการท่องเที่ยวกำลังเร่งสร้างความเข้าใจและเชิญชวนทุกสถานประกอบการเข้าสู่มาตรการรักษาความปลอดภัยและให้พนักงานฉีดวัคซีนทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นใจก้าวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ในเร็ววันเหตุผลต่างๆเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะมากระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้คิดนะครับแล้วก็ได้หันเข้ามาเพื่อที่จะมองว่าโอ้วัคซีนนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับแล้วเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ทุกอย่างมันขยับไปได้ผมว่าวัคซีนที่มีวันนี้นะครับดีที่สุดแล้วนะครับผมคิดมั่นเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลหรือว่ารัฐเองนะครับพยายามที่จะหาสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดณเวลานี้ให้กับพี่น้องประชาชนถูกต้องที่สุดแล้วครับใช่ครับนั่นคือเหตุผลหลักด้วยครับไม่ใช่เฉพาะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจนะฮะหมายถึงการขยับขยื่นของทั้งตัวเราเองนี่แหละฮะของครอบครัวเราเองนะครับและในภาพใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของเกาะช้างเป็นเรื่องของจังหวัดตราดและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมีเกาะช้างทูเกเตอร์ซึ่งเป็นโครงการเพื่อที่ให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้ครับแม้จะยังไม่มั่นใจในยี่ห้อและประสิทธิภาพของวัคซีนทางเลือกแต่ความจริงแล้วคนในชุมชนเกาะช้างต่างรู้ดีว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่คือสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน